สวัสดีครับเพื่อนๆผมกิติสันนะครับวันนี้เราจะมาเริ่มซีรีส์ใหม่นะครับชื่อซีรีส์อังกฤษทั่วไปก็ไม่ใช่นะครับก็ตอนที่1นะครับก็กะว่าจะทำไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆเลยนะครับไม่รู้จะเท่าไหร่ครับก็ทำไปเรื่อยๆครับตราบใดที่มีเวลาว่างก็จะทำนะครับให้เพื่อนๆได้ชมนะครับได้เข้าใจถึงภาษาอังกฤษนะครับว่าใช้ยังไงนะครับเผื่อได้ใช้ในอนาคตนะครับก็ถ้าชอบวิดีโอนี้ก็กดไลค์นะครับถ้าคิดว่าวิดีโอนี้ใช่ก็กดแชร์ท่านชอบท่านใช่ครับก็ติดตามช่อง YouTube ผมได้นะครับผมก็มี Facebook Fanpage นะครับกับลิงก์ไปติดตามข้างล่างครับติดตามข้างล่างนะครับติดตามได้ครับข้างล่างแล้วก็สุดท้ายนะครับผมจะแนะนำตัวนิดนึงครับว่าผมตอนนี้สิงคโปร์นะครับก็เรียนอยู่นะครับก็ใกล้จบแล้วนะครับก็ตอนนี้ปิดเทอมนะครับถ้าใครสนใจมาเที่ยวสิงคโปร์แล้วไม่มีไกด์นะครับก็ติดต่อผมได้นะครับหรือว่าใครอยากให้ผมแนะนำอะไรครับเกี่ยวกับสิงคโปร์ครับเช่นเรื่องการเรียนนะครับจะมาเรียนอย่างไรหรือว่าอยากมาทำงานนะครับทำงานก็คงยากหน่อยครับแต่ว่าถ้ามาเรียนนะครับก็มีหลายอย่างครับเรื่องหอเรื่องนู้นเรื่องนี้ครับก็ปรึกษาผมได้นะครับที่อีเมลนี้เลยครับอีเมลนี้เลยครับครับก็อีเมลนี้เลยครับก็นั่นแหละครับเอ้ยเมลนี้เลยนะครับอีเมลนี้เลยนะครับครับก็เราก็มาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มกันเลยนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับอันแรกนะครับเนี่ยครับนี่คือภาพที่ผมไปถ่ายมานะครับที่1ใน5นะครับที่มันมี MK Restaurant นะครับก็คือร้านอาหาร MK นะครับที่สิงคโปร์นะครับก็เขาก็มีพวกนี้ครับผมก็เลยจะมาสอนนะครับวันนี้ไปดูนะครับว่ามีคำอะไรบ้างนะครับก็ Thai favorite lunch set นะครับก็แปลว่าชุดอาหารเที่ยงไทยที่ชื่นชอบครับ lunch นะครับเป็นคำนามย่อมาจากอาหารเที่ยงนะครับมันก็แยกครับตอนนี้ favorite นะครับแปลว่า favorite นะครับมี2แบบนะครับก็แบบนึงมียูแบบนึงไม่มียูนะครับแบบมียูก็คือของอังกฤษนะครับแบบไม่มียูคือของอเมริกานะครับแล้วที่ชื่นชอบครับเป็นคำ adjective นะครับแล้วก็ใส่หน้าคำนามนะครับนะครับคำสุดท้ายนะครับคำว่า set นะครับแปลว่าชุดนะครับก็คือรวมกันทั้งหมดก็คือชุดอาหารเที่ยงที่ชื่นชอบเป็นอาหารเที่ยงแบบไหนอาหารเที่ยงไทยนะครับที่ชื่นชอบนะครับเราประมาณนะเขาก็ผสมอย่างนี้ครับว่าเราก็แต่ถ้าแปลมาเป็นภาษาไทยนะครับมันก็จะยาวนิดนึงนะครับมันก็จะดูแบบไม่คือนะครับไม่ใช่นะครับแต่จริงมันแปลอย่างนี้แหละครับนะครับก็ผมก็จะมาซูมตรงนี้ครับก็มาดูครับว่าก็ดูครับว่ามันขายอะไรบ้างนะครับก็มีนี้นะครับแกงเขียวหวานนะครับเจนดอน90กุ้งผัดผงกะหรี่นะครับ8 ดอน 90กะเพราหมูนะครับ7 ดอน 90กะเพราทะเล9 ดอน 90ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ6 ดอน 90ลาบหมูไก่ย่าง13 ดอน 90 MK สุกี้รันเซตนะครับก็9 ดอน 90อันนี้ไม่ใช่ของไทยนะครับที่อย่างอื่นไม่ของไทยทุกอย่างนะครับมีข้าวด้วยนะครับก็ไม่ได้มีแต่กับอย่างเดียวนะครับก็ไปดูกันครับผมก็ซูมอันนึงนะครับมาครับแกงเขียวหวานนะครับแกงเขียวหวานนะครับก็มีตรงนี้ครับ authentic Thai green curry with porkserve with Thai rice นะครับมาดูนะครับแปลว่าอะไรบ้างนะครับนะข้อแรกนะครับคำแรกนะครับ authentic นะครับ authentic นะครับ all นะครับ a u r all นะครับ then นะครับ t h e n then authentic นะครับแล้วก็ tick authentic นะครับเป็นคำ adjective นะครับแปลว่าของแท้ของจริงนะครับก็จะใช้เยอะนะครับถ้าเกี่ยวกับพวกสินค้านะครับว่าสินค้านี้เป็นของไทยของแท้เช่นผ้าหมูผ้าไหมขนมไทยออเทนติกนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับก็ของไทยของแท้คิดด้วยคนไทยอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้ครับก็คำต่อไปครับคารีนะครับคารีนะครับแปลว่ากะหรี่นะครับกะหรี่นะครับก็ไม่มีรอเรือตรงนี้ครับกะหรี่นะครับกะหรี่นะครับก็ไม่ใช่กะหรี่ที่ไปขายตัวหรือว่าอะไรครับก็เป็นผงกะหรี่นะครับที่เอามาทำอาหารนะครับแต่บ้านเราครับแกงเขียวหวานนะครับบ้านเขาไม่รู้ทำไมถึงเรียกว่ากรีนคารีนะครับก็คือกะหรี่สีเขียวนะครับของไทยนะครับไม่รู้เขาไปเป็นยังไงนะครับก็ไม่เข้าใจนะครับแต่ว่าก็คารีนะครับก็ต่อไปครับต่อไปพอกนะครับเป็นคำนามนะพอกก็มีตัวเคข้างหลังก็มีข้างหลังนะพอกนะครับแปลว่าเนื้อหมูนะครับเนื้อหมูนะครับบางคนอาจจะสงสัยนะครับพิกไม่ใช่หรอครับที่แปลว่าหมูแต่พิกนะครับก็คือหมูนะครับที่มีชีวิตนะครับก็คือเดินไปเดินมาได้นะครับแล้วพอกนี่ครับพอกนะครับก็คือเนื้อหมูนะครับที่อยู่บนเขียงแล้วเตรียมทำลำข้าวเตรียมสับนะครับเตรียมลงไปใส่ขาเราเรียบร้อยครับนั่นแหละครับเขาเรียกว่าพอกนะครับก็
ก็ไม่ใช่พริกนะครับอย่าหลงนะครับบางคนอาจจะไม่รู้นะครับก็ต่อมาครับเซอร์วิสนะครับก็คือบริการกับนะครับหรือว่ามากับอะไรนะครับก็ขายกับอะไรครับในที่นี้ครับก็คือ authentic Thai green curry with pork นะครับก็คือกะหรี่สีเขียวของไทยของแท้นะครับกับหมูนะครับเนื้อหมูนะครับเซอร์วิส Thai rice นะครับ Thai rice แปลว่าข้าวของไทยเซอร์วิสก็คือบริการกับไทยข้าวของไทยครับก็คือข้าวไทยนั่นแหละครับข้าวสวยอะไรเงี้ยครับข้าวสวยข้าวของมะลิอะไรเงี้ยครับก็ไทยไรซ์ครับปกติจะเป็นข้าวที่เกรดคุณภาพดีนะครับในสิงคโปร์ครับก็ไทยไรซ์ครับถ้าเป็นข้าวจีนก็จะแข็งๆนะครับก็จะไม่ค่อยอร่อยนะครับก็ไทยไรซ์นะครับไทยนี่เป็นคำ adjective นะครับไรซ์นี่เป็นคำนามนะครับก็รวมกันเป็นข้าวของไทยนะครับที่จริงก็เราก็ต้องเข้าใจนะครับบางครั้งนะครับคนอาจจะไม่รู้ครับบางคนใช้ Thailand Rice นะครับทำไมถึงใช้ไม่ได้นะครับที่จริงก็ใช้ได้ครับแต่ว่าความหมายมันไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะครับก็ไทยทำไมถึงต้อง Thai Rice นะครับก็คือลองเปรียบเทียบนะครับเช่นอเมริกากับอเมริกันนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าเราตอนไหนเราใช้อเมริกันนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าตอนไหนเราใช้อเมริกันเราก็ต้องดูที่อเมริกันนะครับมันเป็นคำ adjective นะครับที่มันขยายคำนามนะครับก็จะเป็นอเมริกันนะครับก็เป็น adjective นะครับก็แปลว่าของอเมริกานะครับแต่ถ้าเป็นอเมริกาเฉยมันจะแปลว่าประเทศอเมริกานะครับเหมือนกับไทยนะครับถ้าเป็นประเทศนะครับก็จะบอกว่าไทยแลนด์นะครับถ้าเป็นคำ adjective ก็จะไทยเฉยครับเช่นคนไทยนะครับ Thai people อะไรอย่างเงี้ยครับ Thai people หรือว่า Thai residents หรือว่า Thai rice หรือว่า Thai food นะครับเขาก็จะใช้คำว่าไทยนะครับเขาจะไม่ใช้ไทยแลนด์นะครับเห็นครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณมากที่ชมนะครับก็เป็นตอนแรกของซีรีส์นะครับผมจะทำไปเรื่อยนะครับเหมือนTOEIC นะครับ TOEIC อังกฤษนะครับที่ผมทำนะครับถ้าใครยังไม่ดูก็เชิญดูได้นะครับก็เป็นซีรีส์ที่ผมทำมาตั้งแต่ต้นๆนะครับตอนแรกกะว่าจะสอน TOEIC ครับสอนไปสอนมาไม่ได้สอน TOEIC แล้วครับเป็นสอนอังกฤษแทนนะครับแต่ว่าทำแบบในข้อสอบที่มันมีช้อยส์นะครับ A B C D นะครับก็ให้เลือกกันนะครับว่าตัดข้อไหนตัดข้อไหนได้นะครับก็เป็นความรู้ไปเรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ชมถ้าชอบก็กดไลค์นะครับถ้าใช่ก็กดแชร์นะครับถ้าชอบทางใช่ก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามด้วยนะครับช่องผม YouTube นะครับก็ลิงก์ข้างล่างเนี่ยครับ And I will see you again in the next video. Bye bye.